ที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระบรมศาสดาพิจารณาพิธรรมปิฎกนะเริ่มตั้งแต่พิจารณาตั้งแต่คัมภีร์ธรรมสังคณีเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้นี่แหละที่ว่าพระบรมศาสดาทรงพิจารณาพระพิธรรมปิฎกพอพิจารณาแล้วก็เกิดรัศมีดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละพระองค์พิจารณาพิธรรมพิจารณาพระอภิธรรมธรรมสังคณีก่อนต่อจากนั้นก็พิจารณาวิพังแล้วก็พิจารณาธาตุกถาวิพังคปกรธาตุกถาปุคคลบัญญัติกถาวัตถุแล้วก็พิจารณายมกหลังจากนั้นก็ทรงพิจารณาคัมภีร์มหาประฐานเมื่อจิตของพระองค์หยั่งลงในฐานะที่ละเอียดสุขุมในคัมภีร์มหาประฐานนะเริ่มตั้งแต่เหตุปัจจโยอารมณปัจจโยเป็นต้นเหล่านี้นะพอพิจารณานั้นปีติปราโมทย์ได้เกิดขึ้นก่อนเมื่อปีติเกิดขึ้นพระโลหิตก็ผ่องใสเมื่อพระโลหิตผ่องใสพระชวีวันก็ผ่องใสเมื่อพระชวีวันผ่องใสรัศมีก็พุ่งสู่เท่ากับเรือนยอดเป็นอาทินะจากพระวรกายเบื้องหน้าออกไปสู่จักรวาลเลยอันหาที่สุดมิได้ทางทิศตะวันออกเหมือนดังฝูงช้างฉัตรทันเนี่ยโลดแล่นขึ้นไปในนภาอากาศฉะนั้นท่านว่างั้นรัศมีที่พุ่งจากพระวรกายเบื้องหลังไปสู่จักรวาลนั้นหาที่สุดไม่ได้ทางทิศตะวันตกก็รัศมีพุ่งออกจากพระอังสาเบื้องขวาไปสู่จักรวาลนั้นหาที่สุดไม่ได้ทางทิศใต้ก็รัศมีก็พุ่งออกจากพระอังสาคือบ่าเบื้องซ้ายนี่นะไปสู่จักรวาลนั้นหาที่สุดไม่ได้ทางทิศเหนือรัศมีสีประดุจดังหน่อแก้วปักกาลก็พุ่งออกจากฝ่าพระบาททั้งสองของพระบรมศาสดานั่นเองชำแรกมหาปฐพีเนี่ยแยกน้ำแล้วก็ทะลวงกองลมพุ่งไปสู่อัจฉดากาศเกลียวกันแห่งรัศมีสีเขียวออกจากพระเศียรดุจพวงแก้วมณีพุ่งขึ้นสู่เทวโลก6ชั้นเริ่มตั้งแต่จาตุมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตานิมมานรดีปรณิมิสวัสวัตดีผ่านพรหมโลกอีก9ชั้นสุทธาวาสพรหมด้วยทะลุไปถึงอรูปภูมิทั้ง4คืออากาสานัญญายตนะภูมิวิญญาณัญญายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิทะลุทะลวงไปสู่อัจฉดากาศในวันนั้นน่ะเหล่าสัตว์หาประมาณมิได้นะแม้ในจักรวาลที่ไม่มีขอบเขตมีผิวพันธุ์ดังทองหมดเลยตรงนั้นนะในวันนั้นน่ะในวันที่พระบรมศาสดาพิจารณามหาปัฏฐานนี่นะกายของเราท่านทั้งหลายก็พลอยได้รับสีทองไปด้วยจากรัศมีของพระศาสดาแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเราได้อัธยาศัยแล้วเนี่ยดังได้สดับมาว่ารัศมีเหล่านั้นก็พุ่งออกจากพระวรกายของพระบรมศาสดาในวันนั้นได้ดำเนินไปสู่โลกธาตุหาที่สุดไม่ได้แม้ตราบเท่าทุกวันนี้รัศมีจากพระวรกายของพระองค์ที่ทรงพิจารณาธรรมไม่ได้แล่นไปในสัตตาหานี้เท่านั้นนะแต่เมื่อพระองค์พิจารณาคัมภีร์ปฐานอยู่แม้รัตนะคระสัตตาหะรัตนรัศมีก็แล่นออกโดยแท้สมจริงดังที่ท่านตรัสไว้ไงในอัตถสารีนีอัตถกถาท่านก็บอกว่ายังไงเมื่อพระศาสดาพิจารณารัศมีซ่านออกจากพระวรกายของพระบรมศาสดานั้นวันหนึ่งภายใน21วันแต่ในสัปดาห์ที่4เมื่อประทับนั่งในเรือนแก้วทั้งทิศพายัพได้พิจารณาพิธรรมเหล่านี้คือธรรมสังคณีวิพังกปกรธาตุกถาปุคคลบัญญัติคาถาวัตถุยมกปกรแล้วก็รัศมีได้ซ่านออกจากพระวรกายแต่เมื่อเริ่มพอพิจารณาคัมภีร์ทั้ง6รัศมีไม่ได้ออกจากพระวรกายนะแต่พอเริ่มพิจารณาอย่างสู่คัมภีร์มหาปฐานบอกว่าเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยเป็นต้นเหล่านี้เหตุปัจจัยอารมณปัจจัยเป็นต้นเนี่ยจนถึงอวิคติอวิคตปัจจัยพระสัพพัญญุตญาณได้โอกาสเกิดขึ้นในพิสดารในมหาปฐานโดยแท้เปรียบดังอะไรมหามัจฉานามว่าติมิระปิงคระได้โอกาสแหวกว่ายในมหาสมุทรที่มีความลึก 84,000 โยชน์ทีเดียวเมื่อพระบรมศาสดาพิจารณาธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดโดยสะดวกด้วยสัพพัญญุตญาณที่ได้โอกาสแล้วอย่างนี้ฉัพพันรังสีก็แบ่งออกเป็นสีเขียวเหมือนดอกอัญชันสีเหลืองก็เหมือนดอกหอระดานทองสีแดงก็เหมือนกับดอกตะวันอ่อนๆสีขาวก็เหมือนแผ่นเงินสีหงสบาดก็เหมือนกับดอกเซ้งหรือว่าดอกหงอนไก่สีประพัดสอนก็เหมือนสีเลื่อมประพายเหมือนกับแก้วพลึกซ่านออกจากพระสรีระท้องฟ้าเหมือนหนึ่งเต็มไปด้วยผงดอกอัญชันกระจายอยู่ทั่วไปประดุจดารดาษด้วยดอก
สามหาวหรือกลีบอุบลเขียวคล้ายกับขั้วตาลเนี่ยประดับแก้วมณีที่กวัดแกว่งไปมาและเหมือนกับผ้าสีเขียวเข้มที่ขึงออกด้วยอำนาจแห่งรัศมีสีเขียวที่สร้างจากพระเกศาพระมังสุพระมัสสุเนี่ยนะและจากสถานที่สีเขียวแห่งพระเนตรเป็นต้นสถานที่ต่างๆตรงนี้นะก็ได้โลดแล่นท่านก็ประพันธ์เป็นคาถาเข้าไว้นะโบราณอาจารย์ท่านพรรณนาเป็นคาถาเข้าไว้บอกว่ากรณีแห่งที่ใช้คำบอกว่านีลานีลังอิชรันติปีตาปีตาจรังสิโยโรหิตาโรหิตาจาภาโอทาโตทาตรังสิโยตัมหาตัมหาจะมันชิกถาปภาสันติปภัสราเอวังฉับพันนรังสีนรังสีโสถาตุเมพวาสิเยบอกว่ารัศมีสีเขียวแผ่ออกจากที่มีสีเขียวรัศมีสีเหลืองก็แผ่ออกจากที่มีสีเหลืองรัศมีสีแดงก็แผ่ซ่านออกจากที่มีสีแดงรัศมีสีขาวก็แผ่ออกจากที่ที่มีสีขาวมีกระดูกฟันเป็นต้นเหล่านี้นะรัศมีสีหงสบาสีประพัดสอนก็ซ่านออกจากในที่นั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฉับพันนรังสีอย่างนี้โปรดเสด็จมาสถิตบนกระหม่อมของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดนี่ก็พรรณนากันว่ารัศมีสีเขียวที่ซ่านจากพระเกศาเป็นต้นย่อมเนรมิตทิศทั้งเหลืองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชารัตนาคราเจดีไม่ต้องเจดีย์เรือนแก้วเหล่านี้เป็นสถานที่ที่พระศาสดาทรงแสดงพระอภิธรรมปีดกทั้ง7คัมภีร์เริ่มตั้งแต่ธรรมสังคณีปกรณ์เป็นต้นจนถึงคาถาวัตถุปกรณ์และจนถึงยมกัปปกรณ์ทั้ง6คัมภีร์เหล่านี้พระรัศมีก็ไม่ได้ซ่านออกจากพระวรกายแต่พอมาพิจารณาถึงคัมภีร์มหาปัฏฐานซึ่งมีนัยยะอันละเอียดลึกซึ้งรัศมีทั้งหลายก็ซ่านออกจากพระวรกายของพระบรมศาสดาทั้ง6สีรัศมีสีเขียวที่ซ่านออกจากพระเกศาเป็นต้นย่อมเนรมิตทิศทั้งหลายเต็มไปด้วยผงดอกอัญชันข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเจริญผู้ทรงมีรัศมีสีเขียวข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นรัศมีสีเหลืองที่ซ่านออกจากพระชวีวันเป็นต้นย่อมเนรมิตทศทิศทั้งหลายดารดาษด้วยดังน้ำทองคำข้าแต่พระองค์ผู้มีรัศมีสีเหลืองข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์รัศมีสีแดงที่ซ่านออกจากพระมังสาเป็นต้นย่อมเนรมิตทิศทั้งปวงดังดารดาษไปด้วยน้ำครั่งข้าแต่พระองค์ผู้ทรงรัศมีสีแดงข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์รัศมีสีขาวที่ซ่านออกจากพระอัฐิเป็นต้นย่อมเนรมิตทศทิศทั้งหลายดังดารดาษด้วยน้ำที่เทจากหม้อเงินข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีรัศมีสีขาวข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์รัศมีสีหงสบาทที่ซ่านออกจากพระวรกายนั้นๆย่อมเนรมิตทศทิศให้เสมอเหมือนสีดังกล่าว
ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงรัศมีสีหงสบาทข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์รัศมีสีประพัสสรที่สร้างออกจากพระวรกายนั้นย่อมเนรมิตทิศทั้งหลายให้น่าพึงใจเหมือนสีดังกล่าวข้าแต่พระองค์ผู้ทรงรัศมีสีประพัสสรข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้องค์อาจรัศมีของพระองค์ทำให้ปฐพีเป็นต้นและวิมานที่มีแสงสว่างและไม่มีแสงสว่างให้สว่างสวยอย่างยิ่งอีกทั้งทำให้เท้ามหาพรหมผู้ทรงรัศมีเป็นเหมือนดังหิ่งห้อยรุ่งโรจน์สว่างไสวแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาฉับพันดลังสีด้วยผ้าและดอกไม้นี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยการสักการะบูชานี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนอบน้อมนะโยมนะทำเจตนาให้มั่นคงว่าการบูชาอยู่ที่เจตนาที่แข็งแรงนะถ้ามีวัตถุนะถวายการนอบน้อมในขณะก่อนทำเป็นปุคคาเจตนาในขณะทำเป็นมุญจเจตนานะทำเสร็จแล้วไม่เกิดความปลาบปลื้มยินดีผ่องใสทำด้วยความนอบน้อมนะวันนี้เราได้มาถวายสักการะบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะใครมีสิ่งของวัตถุใดๆต่างๆน้อมถวายสักการะบูชารอบๆได้หมดเลยนะของหอมต่างๆนะลุกขึ้นเลยนะใครมีของหอมเอาฉีดเลยนะเวลาไม่คอยใครแล้วรีบน้อมน้อมสักการะบูชาเลยนะเออมาถึงแล้วมีของหอมก็ไปฉีดตามผ้าตามอะไรถวายของหอมเป็นพุทธบูชาบางคนมีเสียงก็ใช้เสียงถวายเป็นพุทธบูชานะเออมีดอกไม้ก็ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาสักการะจะปฏิบัติอะไรต่อพระศาสดาก็ปฏิบัติเลยนะเออเนี่ยก็ปฏิบัตินอบน้อมบูชาตั้งนะโมขึ้นเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเอาบรรดาดอกไม้ที่เกิดบนบกที่เกิดในน้ำทั้งที่มีกลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมที่ผลิบานแล้วในจักรวาล นั้น
ในบรรดาดอกไม้ที่ผลิบานดีแล้วในหมู่มนุษย์ในสระในอุทยานในบึงทั้งหลายไม่ใช่น้อยในป่าใหญ่ในสระใหญ่ทั้งเจ็ดในป่าหิมพานต์นั้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำดอกไม้นานาพันธุ์ในทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารดอกโกมุตและดอกอุบลเป็นต้นในภพของนาคทั้งหลายและดอกแคผอยเป็นต้นที่อยู่ในของอยู่ในภพของอสูรทั้งหลายดอกไม้ทิพย์เช่นดอกไม้ปริชาติในหมู่เทวดาดอกไม้ที่เกิดบนแผ่นดินที่ผลิบานแล้วในที่หลายแห่งดอกจำปาดอกเข็มดอกกระทุ่มดอกกากระทิงดอกบุญนาคดอกกาลเกตดอกมะลิลาดอกมะลิซ้อนดอกสาละดอกทองหลางและดอกแคฝอยเป็นต้นดอกราชพฤกษ์ดอกอโศกดอกกัญญิกาดอกพิกุลดอกบัวหลวงดอกบัวขาวดอกบัวขาบดอกดอกบัวแดงมีกลิ่นหอมดีข้าพเจ้าขอนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดมาถวายเป็นพุทธบูชาณสถานที่อันเป็นมงคลคือสถานที่นั่งประทับตรัสรู้สถานที่ทรงอนิมิตเจดีย์สถานรัตนจงกรมเจดีย์รัตนคระเจดีย์อาชาปารานิโคเจดีมุจรินเจดีและราชายตนะเจดีแห่งนี้ขอนำดอกไม้นานาพันธุ์มีสีเขียวแก่งดงามมีสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวที่บานสะพรั่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนำดอกไม้เหล่านั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมนำทรัพย์ใดที่อยู่ในโลกนาคในโลกของมนุษย์ในเทวโลกในพรหมโลกที่อยู่ในทะเลที่ฝังอยู่ในแผ่นดินที่แขวนอยู่ในอากาศคือเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์แก้วมณีบุษราคำแก้วผลึกทับทิมและแก้วประการข้าพเจ้าขอนำเอาทรัพย์นั้นบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้บำเพ็ญพระบารมีสิบประการในอนันตกัปผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ตรัสรู้ข้าพเจ้าขอน้อมนำเมาภาพมาบูชาพระศาสดาผ้าเปลือกไม้ผ้าไหมผ้าป้ายผ้าปานผ้าแพรผ้าขนสัตว์ผ้าทุกกุระผ้าทิพนานาชนิดข้าพเจ้าขอเอาผ้าทั้งหลายบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำรวมด้วยหิริโอตปะด้วยการถวายผ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดผลไม้ในป่านานาชนิดมีรสเลิศข้าพเจ้าขอเอากลิ่นของหอมของหวานผลไม้เหล่านั้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุด
แล้วน้อมศีรษะกราบไหว้เป็นนิตรด้วยจิตที่ผ่องใสข้าพเจ้าขอบูชาพระปณิธานครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่ใครๆไม่พึงคิดด้วยสิ่งของทั้งปวงที่มีอยู่ในจักรวาลข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่บำเพ็ญพระบารมีสิบประการอันสูงสุดต่อจากนั้นขอบูชาสถานที่ประสูติในป่าสารวันอันน่ารื่นลมแห่งสุดท้ายข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากที่ทรงกระทำความเพียรตลอดหกพรรษาขอนอบน้อมอปราชิตบัลลังก์และพระพุทธคุณทั้งปวงเช่นเดียวกันข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธญาณ14อาเวนิกธรรม18พระทศพลญาณ10และจตุสาเวรัชญาณอันสูงสุดอาสยานุสยญาณอินทรียปโรปริยติญาณยมกะปฏิหาริยญาณและสัพพัญญุตญาณพระมหากรุณาสมาปัตติญาณและอนาวรณญาณจัดเป็นอาสาธารณญาณหกประการนี้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมอย่างยิ่งต่อจากนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระธรรมที่พุทธเจ้าพิจารณาแล้วตลอดเจ็ดสัปดาห์รวมถึงสถานที่แห่งนี้ขอบูชาสถานที่อันประเสริฐที่พรหมทั้งหลายทูลเชิญแสดงธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาสถานที่แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบูชาเวรุวนารามเชตวันมหาวิหารสถานที่แสดงอภิธรรมปิฎกสถานที่แสดงมหาสมัยสูตรข้าพเจ้าขอบูชาพระไตรปิฎกที่รวบรวมพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยวิธีดังกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสถานที่ระหว่างไม้สาระทั้งคู่ของหมู่มัลลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งกรุงกุสินาราอันเป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงสละพระชนมายุสังขารแก่พญามารพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจที่ทรงกระทำแล้วตั้งแต่ตั้งความปรารถนาทั้งหมดสำเร็จแล้วโดยไม่มีส่วนเหลือทรงเป็นผู้สิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายปรินิพพานแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่ทำกิจเสร็จแล้วปรินิพพานไปอย่างนี้พระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายยังคงอยู่นานไม่ได้ดับไปเลยแม้แต่น้อยพระธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วและพระธาตุอันเกิดจากสรีระจะอยู่เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วอัปปราชิตบัลลังก์และโพธิพฤกษ์อันสูงสุดจะอยู่เป็นศาสดาเมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระมหามุนีอนุญาตไว้ดังนี้เราอนุญาตให้ตั้งพระธาตุพระโพธิพฤกษ์
ที่ควรบูชาและหนทางแห่งพระนิพพานไว้ในฐานะแห่งเราเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตามที่เป็นจริงแสดงว่าเขาเป็นผู้รู้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาพระธาตุของพระชินเจ้าขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่แผ่ไปในจักรวาลอย่างไม่เหลือข้าพเจ้าขอน้อมนำบูชาโพธิพฤกษ์ทั้งปวงที่นำสืบๆกันมาแล้วจากมหาโพธิพฤกษ์ต้นไม้แห่งชัยชนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาบริโภคเจดีย์ทั้งปวงมีบาตรและจีวรเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้สอยแล้วไม่ว่าสถานที่ใดๆซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรทมประทับนั่งหรือเสด็จจงกรมหรือประทับรอยพระบาทไว้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระปฏิมาทั้งหมดที่เขาให้ช่างสร้างไว้เพื่อให้หมู่ชนที่ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามีพระรูปอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าขอบูชาพระสงฆ์เจ้าที่ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าด้วยสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลด้วยบุญทั้งหลายด้วยการบูชาทั้งหลายด้วยความสำรวมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในอัตภาพนี้และในอัตภาพก่อนๆขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่น่ารักในทุกๆภพศรัทธาหิริโอตปะความเป็นพระหูสูตรความบากบั่นสติสมาธิและปัญญาอันเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้เปรียบดังสายฟ้าจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจักบรรลุพระนิพพานข้าพเจ้าพึงละราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะและวิจิกิจฉาพึงเป็นผู้เด็ดขาดซึ่งมนทินคือความตนีและความริษยาเป็นคนไม่ฟุ้งเฟ้อไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ใครๆข่มเหงไม่ได้พึงมีโภคะพึงเป็นผู้ไม่พ้องด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้ให้ไปแล้วโภคทรัพย์และร่างกายที่ข้าพเจ้าได้แล้วพึงมีเพื่ออุปการะแก่ผู้อื่นแน่นอนข้าพเจ้าพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยชอบเป็นผู้นอบน้อมต่อผู้เจริญพึงมีอุปการะตามหน้าที่และพึงทำความเจริญกับประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรพร้อมทั้งผู้ร่วมเชื้อสายโลหิตทั้งหลายข้าพเจ้าพึงได้มีโอกาสแห่งการบรรลุธรรมพึงเป็นผู้อันมนทินอะไร
ในโลกทั้งหลายไม่แปดเปื้อนยินดีในทานดำรงมั่นในกุศลศีลอันเป็นคุณความดีทั้งหลายมีส่วนในการออกบวชได้ญาณอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรงและกำลังขอให้ข้าพเจ้าได้พบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมและขอให้เป็นปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุต่อไปเรานั่งสงบนิ่งๆนะลองถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการทำจิตให้ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจากอารมณ์ทั้งปวงนะน้อมนึกนวงถวายเป็นพุทธบูชาเวลาก็เหลือน้อยก็ทุกทีนะที่เราจะมาอยู่ณสถานที่บริเวณตรงนี้เนี่ยลองผูกจิตให้มีความรักความศรัทธามีความมุ่งมั่นในพระบรมศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวดูนะเพราะว่าเวลาแห่งการที่เราจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณสถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณก็จะหมดลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้หมดไปใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าก็มีโอกาสมากันอีกแป๊บเดียวพอ7 โมงเช้าฉันเช้าเสร็จก็เดินทางจากสถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาซึ่งเราจะต้องไปแสวงเดินตามรอยบาทพระศาสดาไปสถานที่แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีเพื่อไปฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าพระบรมศาสดาตรัสว่าอย่างไรเป็นต้นนะในรายละเอียดเราอาจจะเก็บข้อมูลได้ไม่หมดนะในการไปในครั้งนี้เนี่ยเราคิดในการที่จะมาถวายพุทธบูชาณสตมหาสถานคือสถานโพธิบัลลังก์แทนพระรัชระต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธเมตตารัตนะอนิมิสเจดีรัตนะจงกรมเจดีรัตนะคระเจดีอาชาปารณิโคตเจดีแล้วก็มุจลินเจดีราชายตนะที่อยู่ตรงหน้าเราท่านทั้งหลายและในบริเวณต่างๆเหล่านี้พระบรมศาสดาทรงใช้สอยสมาบัติอย่างมากมายเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดเทวดาพรหมทั้งหลายเหล่านี้ต่างก็มาบูชาพระบรมศาสดากันอย่างเยอะแยะไปหมดเมื่อสักครู่กล่าวการน้อมสักการะทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลถวายเป็นพุทธบูชาเราอย่าเกิดวิจิกิจฉานะว่าเราไม่ได้เป็นสมบัติของเราเนี่ยเราเอามาบูชาได้อย่างไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเนาะเพราะจิตของเราคิดถึงอะไรได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นที่ตั้งของราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงได้หมดเลยนะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายที่ท่านพรรณนาไว้ในชั้นคำสอนในพระไตรปิฎกในอรรถกถาในฎีกานั้นแปลว่าท่านเป็นบัณฑิตท่านมีผู้รู้ท่านเป็นผู้รู้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บูชากันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะนะขอให้เราสืบค้นเข้าดีๆแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ยเราเนี่ยจำกัดวัตถุสิ่งของบูชาน้อยนิดเนี่ยเราไปสำคัญว่าของของเราเท่านั้นที่ควรจะบูชาแต่เราลืมคิดไปว่าสิ่งใดที่เราเห็นนั้นเกิดจากบุญของเรานะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้รับทราบทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากบุญของเราทั้งนั้นแหละฉะนั้นเนี่ยบุญต่างๆเหล่านี้มันก็แตกดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวิบากทั้งหลายที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้นเหล่านี้คนมีปัญญาทั้งหลายท่านก็น้อมเอาสิ่งเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเขาก็ได้บุญกันอย่างใหญ่โตเขาพากันได้สุคติโลกสวรรค์เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์ส่วนผู้ที่ตั้งวิจิกิจฉาลังเลสงสัยก็พากันจมอยู่ในอบายภูมิบ้างหรือจมอยู่ในวัฏทุกข์ไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นั้นปัญญาอย่างเราท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจอรรถะของคำสอนอย่างลึกซึ้งเลยนะฉะนั้นการน้อมสักการะทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยคิดให้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะตามระลึกเอามาถวายเป็นพุทธบูชาได้จริงๆนะฉะนั้นขอทำจิตให้เลื่อมใสทำใจให้ศรัทธามุ่งมั่นนะน้อมถวายสัตตมหาสถานตอนนี้เราก็ถวายครบ7 แห่งและ
ทั้งสถานที่ตรัสรู้อปาราชิตบัลลังก์สถานที่เป็นอนิมิสเจดีย์รัตนจงกรมเป็นต้นรัตนคระเจดีย์เจดีย์เรือนแก้วเป็นต้นเหล่านี้นะเราก็ได้มาบูชากันเต็มที่เลยแต่ว่าท่านผู้ใดจะเก็บเกี่ยวบุญได้มากขนาดไหนทรงจำได้นานขนาดไหนระลึกได้อย่างมั่นคงในขนาดไหนอันนั้นก็อยู่แต่ละบุคคลนะเราท่านทั้งหลายเวลาก็เหลือไม่มากชีวิตของเราก็เหลือไม่มากโอกาสที่จะทำจิตให้เกิดศรัทธาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก็เหลือไม่มากแล้วเนี่ยนะท่านทั้งหลายนะแต่อย่าทำด้วยโลภะจงทำด้วยจิตที่เป็นศรัทธาจริงๆมีปัญญาพิจารณาอย่าไปตั้งใจแบบโลภะอย่าไปตั้งใจแบบโทสะมันจะเกิดความหงุดหงิดนะถ้าตั้งใจแบบโลภะมันก็จะกำหนัดตั้งใจแบบโทสะมันก็จะขัดเคืองถ้าไปตั้งใจแบบโมหะมันก็จะลุ่มหลงวิจิกิจฉากับอุทธัจจะแต่ให้ตั้งใจด้วยมหากุศลให้มองเห็นคุณของพระบรมศาสดานะว่าเราได้นำสักการะมีดอกไม้ของหอมเป็นต้นถวายเป็นพุทธบูชาดอกไม้หนึ่งดอกเป็นตัวแทนของดอกไม้อีกมากมายผ้าอีกหนึ่งชิ้นเป็นตัวแทนของผ้าอีกมากมายของหอมเล็กน้อยเป็นตัวแทนของของหอมอีกมากมายขอน้อมถวายสิ่งเหล่านี้เป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่นั้นเราท่านทั้งหลายก็มาทำจิตให้เกิดความศรัทธาตั้งมั่นในการถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ด้วยก็ตรวจสอบกุศลศีลของเรานะว่ามาถวายรายงานกับพระศาสดาว่าข้าพเจ้างดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อแล้วก็งดเว้นจากความโลภความโกรธแล้วก็มีปัญญากุศลกรรมบท10ที่เกิดขึ้นจากเจตนาที่ตั้งใจในครั้งนี้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าได้จริงข้าพเจ้าขอน้อมนำกุศลและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจในขณะนี้ที่เป็นไปกับกายกรรมที่เป็นสุจริต3ถวายเป็นพุทธบูชาวจีกรรมที่เป็นไปกับสุจริตทั้ง4ถวายเป็นพุทธบูชามโนกรรม3ที่เป็นไปกับสุจริต3ถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าขอนำเอากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถวายเป็นพระพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่นั้นข้าพเจ้าจะทำสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ชอบเนี่ยเว้นจากวจีทุจริต4สัมมากัมมันตะเว้นจากการงานที่เป็นทุจริต3สัมมาอาชีวะเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ผิดถวายเป็นพุทธบูชาด้วยซึ่งเป็นไปในส่วนของกุศลศีลขอนำเอาความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะที่ยกจิตให้เป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องสัมมาสติคือการระลึกได้ตามระลึกได้ในพระธรรมคำสอนในคุณของพระศาสดาอย่างไม่หลงลืมสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาประมวลศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสใจถวายเป็นพุทธบูชานอกจากอมิสบูชาเราก็ทำธรรมบูชาให้ตั้งขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงๆตอนนี้ข้าพเจ้าได้กายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3แล้วขอถวายณเบื้องบาทพระบรมศาสดาขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาขอให้พระศาสดารับทราบไว้ข้าพเจ้าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาขอเดินตามรอยบาทพระศาสดาด้วยการประพฤติสุจริต3คือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตไม่ใช่เพียงแค่นั้นข้าพเจ้าตั้งใจในการฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมุ่งมั่นไม่ให้ราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงไหลลาดรถเข้าสู่กระแสใจเลยข้าพเจ้าตั้งมั่นในการฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ได้สุจริตทั้งหลายให้เกิดขึ้นเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระศาสดาน้อมจิตในการจะฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาอย่างมุ่งมั่นขอพระศาสดาจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานะถ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาถ้าเป็นภิกษุเนี่ยก็แปลว่าท่านมีธงชัยของพระอรหันต์พันกายอยู่แล้วนะครับท่านปฏิญญาณตนเองบอกว่าเออเนี่ยตราบใดที่ยังมีธงชัยของพระอริยะพันกายอยู่ก็จะรักษาธงชัยนี้ไว้จะไม่สลัดธงชัยนี้ทิ้งไปเนี่ยนะมาพิจารณาอย่างนี้เห็นคุณของพระศาสดาวันนี้เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเนี่ยนะน้อมจิตให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเห็นคุณของพระบรมศาสดาแล้วก็น้อมระลึกว่าเนี่ยทำจิตให้ศรัทธาให้ผ่องใสให้ตั้งมั่นได้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาถึงที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วความตั้งใจปรารถนามาหลายเดือนหลายปีนะบางคนเนี่ยตั้งจิตว่าเออเนี่ยบางท่านถึงก็บอกว่าจะเก็บเงินเลยนะกลับไปจะเริ่มเก็บเงินเดือนทีละ100 200 พัน 2,000 เนี่ยเก็บแน่ปีหนึ่งให้ได้เงินพอแก่ค่าเดินทางพอแก่ค่าอาหารพอแก่ค่าที่พักจะกลับมาเฝ้าพระศาสดาขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ายังมีอยู่อีกเถอะขอให้ลมหายใจข้าพเจ้าอย่าได้ขาดได้มีโอกาสมาซบใต้พระบาทของพระศาสดาถวายรายงานว่า1ปีที่ผ่านไปข้าพเจ้าได้ทำอะไรเป็นพุทธบูชาบ้างมาถวายพระศาสดานะขอให้พระศาสดารับทราบว่าข้าพเจ้านั้นยังมีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสดาอย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอถึงพระศาสดาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คิดอย่างนี้นะเพราะบางท่านเนี่ยกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ลองคิดดูนะปุพพะเจตนาเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นกูกว่าจะมีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาเนี่ยอามาเนี่ยพูดแบบไม่อามาตั้งใจสมัยก่อนนะอามาเป็นพระบุญน้อยมากมากเลยอามาเคยตั้งใจตั้งแต่บวชใหม่ๆขอมาเฝ้าพระศาสดาเนี่ยนะพอตั้งใจเนี่ยมาตั้งใจอยู่ทั้ง 7-8 ปีนะถึงได้มีโอกาสได้มาเนี่ยตั้งใจไปอย่างนั้นแหละตั้งใจโอ้ขอให้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาสักครั้งเถอะเนี่ยนะกว่าจะสำเร็จได้โอ้โหต้อง 7-8 ปีไม่เหมือนบางคนนะที่เขาอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้เพราะเขามีทรัพย์อ่ะนะมีบุญด้วยอย่างเงี้ยนะแต่มาเนี่ยบางคนอาศัยแต่ความตั้งใจโดยจะรอพระด้วยใช่มั้ยก็ตั้งใจตั้งอัธยาศัยจะมาเฝ้าพระศาสดานั้นเราท่านทั้งหลายนะก็พิจารณาว่าแต่ละคนเนี่ยนะอัธยาศัยถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยได้มาทุกคนน่ะขอให้มีศรัทธาเถอะงั้นพระพุทธเจ้าจะโปรดคนที่มีศรัทธานะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพระบรมศาสดาจะไปโปรดจะโปรดคนที่มีศรัทธาก่อนถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไม่มีตังก็มาได้เนี่ยไม่มีทรัพย์ก็มาได้ขอให้ศรัทธาจริงๆวันใดเราได้ศรัทธาจริงๆนะเราจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทุกครั้งเลยขอให้มีศรัทธาเถอะเรื่องทรัพย์ไม่ได้สำคัญใดๆเมื่อศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลจะเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายมาซบศีรษะใต้พระบาทของพระศาสดาจนได้นี่ขอให้มุ่งมั่นว่าเออเนี่ยก่อนที่ลมหายใจเราจะขาดขอได้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาเป็นต้นนะขอโมทนาบุญกับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในครั้งนี้แล้วก็จะได้เป็นปัจจัยแก่การเจริญกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้เราก็ใช้สถานที่เขาก็มานานพอสมควรนะเนี่ยก็เกรงใจเขาก็อยู่นั่นเองเดี๋ยวสักการะบูชาขอ